ท่านสาธุชนทั้งหลายตามหลักอริยสัจสี่พระพุทธองค์ตรัสว่าเหตุแห่งความทุกข์คือตัณหาตัณหาแปลว่าความทยานอยากมีอยู่สามอย่างด้วยกันกามตัณหาความทยานอยากในเรื่องของกามภวตัณหาความทยานอยากในเรื่องของภพหรือที่อยู่หรือความมีความเป็นวิภวตัณหาความทยานอยากไม่อยากมีไม่อยากเป็นทั้งสามอย่างนี้เป็นที่มาของความทุกข์ในประการแรกพูดถึงเรื่องของกามคำว่ากามะแปลว่าความใคร่โดยตรงหมายถึงความรู้สึกเรื่องของเพศแพ้ตรงกันข้ามระหว่างชายหญิงถือว่าเป็นกามะแต่ความหมายโดยละเอียดความยินดีพอใจต่อสิ่งที่เราชอบเช่นอย่างว่ารูปที่สวยงามรูปดอกไม้รูปกุหลาบสวยๆเห็นแล้วเราชอบก็จัดเข้าในประเภทกามตัณหาความชอบนั้นอาจจะมีมากอาจจะมีน้อยคือว่าถ้ามีแต่เพียงน้อยนิดหน่อยหมายความว่าชอบโดยผิวเผินไม่มากนักความทยานอยากมันก็น้อยไม่มากแต่ถ้าเห็นแล้วติดอกติดใจก็จะเกิดความทะเยอทะยานอยากจะได้ถ้าไม่สมใจคือปรารถนาแล้วไม่ได้นี่มันจะเป็นทุกข์นี้สอแสดงว่า ที่มาของความทุกข์นั้นมันเริ่มต้นจากความอยากนี่เองในเรื่องของเสียงกลิ่นรสหรือสิ่งที่มาถูกต้องกายเราก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเริ่มต้นจะเกิดความรักความชอบแต่ถ้าไม่สมใจก็จะเกิดโทสะคืออารมณ์ที่เข้าไปก็ทุสร้าย เช่นคิดอยากจะขโมยหรืออาจจะทำลายเหตุที่คนเราทะเลาะวิวาทกันเช่นอย่างว่าทีรันฟันแทงเกี่ยวกับเรื่องของคู่รักคู่ชอบก็เนื่องมาจากกามราคะนี่เอง แม้แต่ความสมปรารถนาในเรื่องกามก็เป็นเรื่องของภาระเราจะเห็นได้อย่างชีวิตของครอบครัวขึ้นต้นก็คือว่าผู้ที่เป็นคู่รักคู่ครองก็ปรารถนามีลูกมีหลานลำพังแต่เพียงว่าความเป็นผู้มีลูกมีหลานต่อวงวานญาติเครือก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าหากว่าความผูกพันติดต่อกันจากลูกก็ไปหลานจากหลานก็ไปเหลนคือจะต้องรับผิดชอบต่อเนื่องกันเป็นภาระไม่รู้จักจบทำนองนี้เองที่ท่านเรียกว่าสังสารวัฏคือมันจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่ในลักษณะของวงกลมก็แปลว่ามันย้อนกลับไปกลับมาไม่รู้จักจบอย่างนี้เรียกว่าทุกข์ในสังสารวัฏมาเริ่มต้นจากความรู้สึกเพียงความรักความชอบแล้วมันจะผูกพันต่อเนื่องภาระในเรื่องของการบริหารชีวิตของครอบครัวนอกจากเราจะรับผิดชอบในเรื่องปากเรื่องท้องยังจะต้องประคับประคองจิตใจคือเหตุที่ก่อให้เกิดความไม่สบายกระทบกระเทือนใจจะต้องมีความอดทนเรานี้เป็นต้นจึงกล่าวได้ว่าตัณหากามตัณหาเป็นที่มาของความทุกข์ถ้าเราจะพิจารณาในแง่นี้ก็ขอแสดงว่าความสุขในทางธรรมซึ่งเป็นความสุขอย่างยิ่งเช่นที่ตรัสว่านิพพานังปรมังสุขขังความดับกิเลสจะได้เป็นความสุขแสดงว่าตรงกันข้ามต่อความรักความชอบตามธรรมดาชาวโลกโดยทั่วไป
ถือว่าความสมปรารถนาในสิ่งที่อยากได้อยากได้สิ่งใดก็สมปรารถนาในสิ่งนั้นนั่นเป็นความสุขตรงกันข้ามผู้ที่ปฏิบัติธรรมนั้นจะต้องลดละความอยากนั้นให้น้อยลงจนกระทั่งไม่มีความอยากหรือหมดความอยากคำว่าไม่มีไม่ได้หมายความว่าคนหมดกิเลสแล้วนั่นไม่ต้องกินไม่ต้องนอนไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเรื่องที่เป็นธรรมชาติธรรมดาหิวต้องกินง่วงต้องหลับมีการพักผ่อนตามโอกาสเป็นเรื่องธรรมดาไม่จัดว่าเป็นตัณหาเพราะว่าความรู้สึกอันนั้นเป็นไปตามปกติธรรมดาแต่ถ้ากินไม่สมใจวุ่นวายเดือดร้อนก็แปลว่าใจนั้นตกไปในอำนาจของความอยากการปฏิบัติตนจนกระทั่งทำจิตไม่ให้ยินดียินร้ายคือความเสียใจหรือความพอใจที่มากไปกว่าปกตินั้นไม่มีลักษณะอย่างนั้นคือว่าพ้นไปแล้วหรือความดับที่เรียกว่านิพพานนั่นเองคำว่านิพพานไม่ได้หมายความถึงว่ามีที่ที่หนึ่งมีบ้านหนึ่งเมืองหนึ่งหรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วเข้าไปอยู่ในส่วนนั้นไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนิพพานไม่มีภพไม่มีชาติไม่มีสิ่งใดๆทั้งสิ้นสิ่งใดที่มีอยู่โดยธรรมดาในโลกนี้สิ่งนั้นจะไม่มีในนิพพานเพราะว่านิพพานไม่มีภพมีชาติธรรมดาโลกนี้จะต้องมีทั้งมีสิ่งที่เป็นของคู่กันเช่นมีหญิงมีชายมีมืดมีสว่างแต่นิพพานนั้นจะไม่มีสิ่งเหล่านี้นี้เป็นเรื่องตรงกันข้ามดังนั้นผู้ที่มีจิตหลุดรอดแล้วนั้นแปลว่าไม่มีความผูกพันสิ่งใดๆทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความรู้ความเข้าใจเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์สะอาดไม่มีสิ่งใดที่จะเข้าไปผูกพันจิตใจก่อให้เกิดความรักความชังดังนั้นความสุขที่บอกว่ามีอยู่สามประเภทคือความสุขในโลกนี้หมายถึงความสมปรารถนาในสิ่งที่อยากได้ความสุขในโลกหน้าได้แก่สวงสวรรค์บริบูรณ์สมบูรณ์แล้วด้วยตามมันเป็นทิพย์ส่วนความสุขที่นอกเหนือจากโลกทั้งสองก็แปลว่าไม่มีสิ่งเหล่านี้จึงเรียกว่าเหนือกว่าคำว่าเหนือกว่าหมายถึงจิตใจที่เหนือจากอารมณ์อารมณ์ที่จะก่อให้เกิดความรักความชังไม่มีจึงเรียกว่าโลกุตตระแปลว่าเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนี้คือความหมายที่ว่าพ้นไปจากโลกทั้งสองถือว่าเป็นความบริสุทธิ์เป็นความสุขอย่างยิ่งจึงเสนอเพื่อพิจารณาขอให้ท่านผู้ฟังได้รับความปรารถนาดีมีความเจริญผาสุขจงทั่วกันทุกท่านเทอญ